สวดปฏิโมกข์หรือว่าการท่องปฏิโมกข์นี่ก็สำคัญเป็นการส่งไว้ซึ่งพระวินัยเพราะสมัยก่อนนู้นก็ไม่มีการจดต้องอาศัยการจำสมัยพุทธกาลก็จำด้วยสมองในพระสูตรนี่พระนนท์จำได้หมดพระวินัยก็พระบาลีอย่างนี้แสดงว่าความจำของท่านเป็นเลิศทำสังฆทานก็ต้องอาศัยพระอานนท์เถระต้องสำเร็จพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณนำเราสังฆทานจะได้ไม่คลาดเคลื่อนจากคำสอนเหมือนการท่องบทในปฏิโมกข์ในสายปฏิบัติก็ถือสืบๆขึ้นมานะเมื่อเรามีภาษา1ถึง5ภาษาเนี่ยก็มีความเพียรพยายามสวดพระปฏิโมกข์สวดมนต์ธรรมวัดฝึกเย็บผ้าฝึกทำข้อวัดต่างๆให้คล่องแคล่วแล้วถ้าเราเป็นเนนก็ฝึกแต่เนนต้องฝึกเป็นการฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตัวทำตามข้อวัดปฏิบัติอันนี้มันก็เป็นนักปฏิบัติในสายพระป่าไม่ได้เรียนรู้อะไรไปมากในรู้เรื่องพระวินัยในรู้เรื่องพระปฏิโมกข์การสวดปฏิโมกข์มารักษาของวัดในพระวินัยที่มานอกปฏิโมกข์ซึ่งเมื่อเราได้ปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะมีกำลังจิตนั่นที่เข้มแข็งขึ้นมาก็จริงๆไม่ต้องให้ใครมาคอยบังคับเรานั่นเราต้องบังคับตัวเองนะบางทีครูบาอาจารย์ก็ต้องตั้งข้อวัดขึ้นไม่เป็นระบบระเบียบยังมีความกระตือรือร้นขึ้นมาอันนั้นคือท่านช่วยเราแต่ปกติแล้วเราก็ต้องเตือนตนเองนั่นแหละเตือนตนเองอยู่เสมอว่าเรานี้ก็เข้ามาสู่ในเพศหรือวรรณะอันต่างอันพิเศษกับวรรณะอื่นคือในสมัยพุทธกาลก็มีวรรณะกษัตริย์มนุษย์พราหมณ์แพทย์สูตรนะสมณะนี่ก็เป็นวรรณะอย่างหนึ่งเนี่ยคือเป็นวรรณะที่พิเศษจากวรรณะทั้งหลายนั้นต่างจากวรรณะทั้งหลายนั้นเราก็ต้องเตือนตนเองว่าเราเข้ามาแล้วสุภากาสาวพัฒน์อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์เราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพราะว่าหน้าที่หน้าของคฤหัสถ์ก็มีศรัทธานำปัจจัย4มาถวายเราก็บริโภคด้วยความไม่ประมาทในการพิจารณาปัจจยะปัจเวคขณะพิจารณาซะก่อนค่อยบริโภคเมื่อเราได้ปรารภอย่างนี้เราก็ต้องปรารภในการทำความเพียรปรารภในการภาวนาโดยทรงศีลเอาไว้รักษาศีลเอาไว้ในเบื้องต้นบางครั้งสมาธิความตั้งมั่นยังไม่เกิดนะก็อยู่ในขั้นของความอดทนความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีแต่เราอดทนเราทนได้เราเป็นศีลบารมีนะภาวนาก็ยังไม่เกิดปิติสุขเอกตาเราก็อดทนเราก็ระลึกถึงศีลมีศีลเป็นที่รักของเราเราบอกวันนี้เราทำได้นะเรารักษาศีลได้ให้เรามีความภูมิใจในการปฏิบัติในเบื้องต้นก็หาความภูมิใจในตัวเองแล้วกันว่าเราก็ทำข้อวัดปฏิบัติได้เช่นว่าเราก็ต
ทำวัดเช้าเป็นหน้าที่ของพระการทำวัดก็เป็นการเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเราต้องฝึกหัดโดยเฉพาะพระใหม่เข้ามาบวชเนี่ยพรรษา 1-5 ก็ต้องพยายามทรงข้อวัดปฏิบัติมีครูบาอาจารย์ท่านนำทำแล้วเนี่ยต้องพยายามพระมัชฌิมะนะก็ต้องเป็นตัวอย่างแก่พระนวกะเพราะว่าเราก็บวชมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านการฝึกฝนผ่านการทรมานตนมาแล้วก็มาเป็นตัวอย่างอีกพระเถระนะถ้าท่านไม่ติดขัดงานอะไรนั่นก็จะลงไปการทำบาปปฏิบัติหรือว่าที่ท่านมีหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกแก่พวกเราเนี่ยที่มันดูแลเรื่องน้ำระบบน้ำระบบไฟหรือว่าเอกสารต่างๆท่านก็มีภาระรับภาระกิจการงานสงฆ์อยู่นะก็ให้โอกาสท่านเพราะฉะนั้นแล้วเรามีเวลาเป็นของเราเนี่ยปฏิบัตินี่ไม่ใช่ใครได้เราได้ตื่นธรรมะเช้าตื่นภาวนาตั้งสติของเรานี่เราไปพูดได้ผู้ฝึกฝนอบรมจิตของเราเองมาทำข้อวัดปฏิบัติให้มันเข้มแข็งขึ้นมานะฝึกหัดบางทีพระท่านมาบวชหนึ่งเดือนสองเดือนนั่นก็เห็นเป็นตัวอย่างเพราะธรรมชาตินะของจิตเนี่ยถ้าทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาแล้วเนี่ยมันก็ชอบความสุขยิ่งขึ้นไปทั้งนั้นเองนะก็หาความสุขในการนอนหาความสุขในการฉันหาความสุขในการคุกคีกันอันนี้เป็นธรรมชาติในของกิเลสนี่เราก็ต้องมาฝึกหัดหรือว่าปฏิบัติว่าเราเป็นพระปฏิบัติพระปริยัติก็ต้องท่องบทปริยัติในพระวินัยในพระสูตรต่างๆเป็นบาลีพระปฏิบัติคือละทางโลกมาแล้วในปรารถนาในโลกธรรมก็เนี่ยปฏิบัติละโลกธรรมรักความยินดีในลาภยศเสริญสุขรู้ทอดทันในการเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เราจึงเข้ามาอยู่ในป่าสถานที่เงียบสงบสงัดห่างไกลจากเมืองกลางวันก็เงียบกลางคืนก็เงียบสงบมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับอยู่ในป่าลึกพอสมควรนะวัดมาบจันทร์เนี่ยจากเมืองมาก็เป็นถึง20กิโลเนี่ยนั่นก็เป็นโอกาสดีแล้วจะได้ฝึกฝนตอนนี้ที่วัดก็ขยายลงไปข้างล่างด้วยมีบริเวณที่ราบเราก็จะปักกฎภาวนาวิเวกนี่กันดีนะนะพยายามฝึกนะอยู่โคนไม้นะบางองค์ก็เห็นลงโคนไม้ละเห็นกฎหนังวิหารนี่ก็มีวันนั้นเดินไปก็เห็นปักกฎภาวนาในเวลากลางคืนอยู่โคนไม้แล้วก็ฝึกตรงไหนที่มันน่ากลัวมันวิเวกมันเปรียวๆรู้สึกว่างูมันจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยไปใกล้ๆนั่นอะกลางคืนเราจะได้นอนจะได้ตื่นตัวกลัวภัยนะต้องพยายามฝึกแล้วเมื่อเราฝึกอย่างนี้จิตของเรามันก็ไม่ง่วงซึมเมื่อหาความสุขในการนอนนะเพราะเราต้องพิจารณาทุกวันว่าเรามาบวชเราต้องมาฝึกนะฝึกทุกวันนะฝึกทุกวันให้มันจิตของเรามีกำลังในเบื้องต้นก็ข้อวัดนั่นแหละข้อวัดปฏิบัติรู้จักนะทำวัดเช้าวัดเย็นอย่าโอเอนะโอเอโลเลกระวิริยาลัมภะการปารภความเพียรนะอย่างตอนเย็นเนี่ยเราฉันน้ำพะนาแล้วเราไปส่งน้ำต้องรีบขึ้นมาเลยนะอย่าไปรอแล้วมาเดินยังกรม
แถวแถวลานบวชนี่แหละนั่นยังกรมนั่งสมาธิยังกว่าได้เวลาทำวัดสวดมนต์นั่นแหละทำวัดเย็นตอนเช้าแล้วก็ฝึกนะฝึกกว่าชาวบ้านเขาจะได้อาหารมาให้เรานี่เขาเตรียมตั้งแต่ตอนเย็นก็มีกว่าจะได้ปัจจัยไปหาอาหารมาให้ก็ไม่ง่ายเราก็ต้องฝึกตื่นให้มันได้ต้องตั้งข้อวัดกับเราเองนะถ้าเราตื่นไม่ทันเราก็ไม่ฉันหรือว่าฉันเฉพาะข้าวเปล่าถ้าเราบิณฑบาตไม่ทันเราก็ไม่ฉันนะนั่นเมื่อเราไม่ฉันเพื่อนก็จะประสงค์ให้ก็ไม่เอานะตั้งหลักเอาไว้นะถ้าเราไม่ป่วยไม่ไข้ต้องลงไปฉันถ้าป่วยไข้นะพอลงได้เราต้องลงไปไม่ให้เป็นภาระกับคนอื่นนะอย่าทำตัวให้มันอ่อนแอให้ทำให้มันเข้มแข็งขึ้นไปมีความเข้มแข็งอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราจะได้พอเรามาฝึกนำมาฝึกฝึกจิตจิตเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกนะปล่อยมันตามอารมณ์นะมันก็เกลียดมันก็ต้มตุ๋นแล้วไปหมดอ่ะนี่มันก็เปื่อยพอเราฝึกตามข้อวัดมันจะเข้มแข็งขึ้นเออถ้ามันง่วงเหงาห้องนอนมากก็นอนน้อยนะฝึกอย่างนี้สถานที่ไหนมันน่ากลัวบางครั้งก็ฝึกอย่างป่าช้าป่าฉัดนี่ก็ลองทดลองดูนะนั่นทดลองดูบางครั้งมันกลัวแล้วก็ฝึกเมื่อตอนนี้ก็ลงไปด้านล่างก็ได้งูชุมชุมก็ดูนะหนูรู้สึกมันหวั่นหวาดเสียวๆตรงนั้นอ่ะไปสมณเณรประขาวถางให้ดีๆก็ถางหญ้ารอบๆก็กลางคืนก็เดินลงไปปรากฏถ้ายังกลัวอยู่ก็มีเพื่อนสักองค์นึงอยู่ไม่ห่างกันนักนะพอเรียกกันได้ยินในเบื้องต้นก็อย่างนั้นนะฝึกนะมันก็ได้อารมณ์กรรมฐานดีเมื่อกลัวก็จะไม่มีที่พึ่งก็ต้องบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆถ้ากลัวมากๆมันก็ต้องหาที่พึ่งจิตเนี่ยเราไม่มีอาวุธอะไรมีแต่เมตตานะมีแต่เมตตาธรรมเอาไว้แผ่เมตตาไว้นั่นเราต้องมาฝึกอันนี้เราฝึกเข้าวัดในการฝึกพระธรรมครูบาอาจารย์นะท่านเป็นพระเถระมีพรรษา10ขึ้นไปแล้วนี่เนี่ยพระเล็กเล็กน้อยสมณเณรก็ดีพระใหม่ก็ได้ฝึกเข้าวัดนะอย่างวัดหลวงพ่อพงไปสังเกตดูดิก็จะมีข้อวัดครูบาอาจารย์มาเวลาฉันเสร็จก็จะมาล้างนะมาล้างมือเช็ดมือให้นะมีไม้สีฟันถวายก็เป็นข้อวัดเลยเป็นข้อวัดฝึกข้อวัดนะเพื่อไม่ให้เก้อเขินมีความใกล้ชิดกันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์นะก็เป็นข้อวัดปฏิบัติหรือว่าในพระวินัยก็แบบเมื่อมีผู้ที่เดินทางไกลมาเดินมาเท้าแตกก็เอาน้ำมันทาให้หรือมีน้ำมันนะทาเท้าไว้ให้คือเป็นการเอื้อเฟื้อกันเป็นการเจริญเมตตาต่อกันกรุณาต่อกันอันนี้ก็ทำให้นหมู่คณะสงฆ์อยู่กันได้ด้วยดีเป็นการฝึกความอ่อนน้อมถ่อมตัวของเราอย่างนี้เราไปไหนอยู่ที่ไหนก็มีข้อวัดปฏิบัตินะไปที่ไหนก็ได้รับการชมนะวัดนั้นก็พงไปที่ไหนก็ได้รับการชมว่าโอ้พระเนรมีข้อวัดปฏิบัติมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวดีนะผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตาก็เป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ภายในใจอันนี้เราก็ต้องฝึกนะฝึกตั้งแต่แรกๆนั่นแหละตั้งแต่ภาษาแรกๆนี่เพื่ออะไรพ่อเป็นธรรมชาติว่านะเราก็ยึดว่านี่คือเรานี่คือของเรามีเรามีเขามันมีอย่างนี้มันก็เกิดทิฏฐิเกิดมานะขึ้นมามันเบื้องต้นก็บลดทิฏฐิลดมานะลงทำให้การภาวนาก็ง่ายขึ้นเหมือนกันง่ายขึ้นหรือเมื่อมีพระภิกษุป่วยไข้ก็ช่วยกันดูแลเอาใจใส่นะทำด้วยความเมตตาผ
ผู้ที่ป่วยไข้ก็ต้องรู้จักพอดีพองามต้องอดทนต้องช่วยเหลือตัวเองเท่าที่ทำได้นะไม่ใช่ว่าให้ผู้ดูแลทำซะทุกอย่างก็ไม่ใช่ต้องทำตัวให้เหมาะสมด้วยอย่างนั้นก็มีอยู่แล้วในข้อวัดปฏิบัติผู้ที่อุปถัมภ์ก็ทำด้วยจิตใจที่มีเมตตาต่อท่านงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องฝึกฝนอบรมพยายามช่วยกันในสังคมในหมู่คณะที่เราอยู่ร่วมกันเมื่อเราอยู่รวมกันแล้วเราก็มีการฝึกฝนอบรมจิตของเราได้ดีอย่างนี้เนี่ยการภาวนาของเราก็เป็นไปนะเป็นการเจริญเมตตานะผู้ที่หนักในอารมณ์ที่มันมีโทสะก็เจริญเมตตาภาวนาจะทำให้จิตใจเยือกเย็นนะสงบได้ง่ายว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะมองก็ดีคิดก็ดีพูดก็ดีประกอบไปด้วยนะเมตตาธรรมอันนี้เราก็ต้องฝึกฝนอบรมนวกรรมฐานนั่นที่เราต้องฝึกฝนอบรมนี่นะประจำใจของเราไว้นะเพราะว่าใจของเราจะพัฒนาให้มันดีทุกวันเนี่ยต้องมีกรรมฐานนะเมื่อเราสำรวมกายวาจาให้ดีแล้วในศีลนะสำรวมในศีลดีแล้วก็นี้ใจเนี่ยมันคิดใจนี่มันไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่ของเราอะเรานี่อยากจะคิดดีทั้งนั้นน่ะอยากจะทำดีพูดดีคิดดีสิ่งที่มันทำให้เราต้องคิดไม่ค่อยดีทำไปดีพูดไปดีก็คือกิเลสเนี่ยแหละกิเลสเป็นธรรมชาติของกิเลสมันอย่างเนี้ยเราก็ต้องมาฝึกนะฝึกนะฝึกมันคิดไม่ดีก็รู้เท่าทันไว้มีสติเป็นธรรมชาติของจิตมันอย่างนั้นอ่ะอบรมมานานแล้วตัวก็วิชาตัณหาอบรมมานานมันเคยคิดยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนี่มันมาฝึกจิตอบรมกรรมฐานนะให้จิตมีกรรมฐานไว้หรือมีสติมีสติให้ดีในการจะฉันอาหารก็มีสติจะตักอาหารก็มีสติการบิณฑบาตรับบาตรห่มผ้าจีวรขึ้นกุฏิลงกุฏิทำกิจวัตรหน้าที่มีสติอยู่เสมอนั่นแหละเนี่ยฝึกเป็นการฝึกแหละนะมีสติรู้เท่าทันเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเขามันก็นักแรกมันก็ทำไม่ได้หรอกนักแรกมันก็ยากลำบากไปหมดนั่นแหละนะต่อมาเราฝึกฝนอบรมจิตจะดีขึ้นนะจากหยาบมันก็ละเอียดขึ้นมานะมันจะดีขึ้นมามันก็จะสงบขึ้นสงบกายสงบวาจาขึ้นสงบใจขึ้นนะส่วนใจเนี่ยเรายากหน่อยนะไม่ใช่ง่ายๆนะถ้าไม่ตั้งจิตตั้งใจจริงๆที่จะทรมานจิตใจจริงๆแล้วความสงบจะไม่ง่ายเพราะก็มันยากลำบากอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์บางทีก็เข้าป่าช้าป่าจัดหรือที่น่ากลัวที่เปรียวๆนะมันก็เราก็ต้องบริกรรมภาวนาบางครั้งมีปีเนี่ยมันไปอยู่วัดเขื่อนนะเดินกุฏิก็เป็นกิโลนะนะมันเป็นป่าใหญ่นะนั่นกิโลเนี่ยก็เสียงเขาเรียกว่ามีอ้นมาร้องโอ้มันก้องป่าไปนั่นนะไม่มีหมู่บ้านนะเท่านั้นนะก้องป่าเข้าไปในกุฏิก็งูขึ้นอยู่บนเพดานเนี่ยมันคือปักกดอยู่นะแขวนกดไม่มีมุ้งลวดหรอกนี่มันก็ได้บริกรรมภาวนาเดินอย่างศาลาไปได้ต้องบริกรรมภาวนาไปได้กำหนดสติดีๆอยู่องค์เดียวนะลึกนะเดินไปอยู่บางทีจะมีหมูป่าเข้ามาหมูป่าเนี่ยมันวิ่งมาแล้วมันชาร์จถ้าไปเจอเป็นฝูงๆมันไปร้อยตัวเนี่ยนะมันจะวิ่งชาร์จเราเลยอาจจะตายได้เพราะไงก็ต้องตั้งสติดีๆนะเดินกลับที่พักบางทีมันรู้สึกมันวังเวงมากต้องปฏิโมกข์ขึ้นมาสวดท่องจิตมันเหมือนกับไปตามกระแสความวิเวกวังเวง
อยู่ริมน้ำใหญ่ๆโอ้มันเปล่าเปลี่ยวอะไรมันก็นะนะจิตจะเตลิดเปิดโปงฟุ้งซ่านไปแล้วต้องเอาปฏิโมกข์มาทำให้เป็นสมาธิไว้ก่อนก็สงบเนี่ยบางครั้งนะพระปฏิโมกข์นี่ก็เป็นการท่องบนนั่นในพระวินัยหรือว่าเราไปอยู่ในหน้าที่ที่มันน่ากลัวอย่างเงี้ยนะก็ต้องมีคำประฐานต้องปรารภความเพียรต้องพูดน้อยต้องพูดมากๆเข้าไปในป่าช้าป่าชัดมันก็จะกลัวก็ต้องสำรวมระวังนี่คือใช้ธรรมชาติข้างนอกนะที่จะบังคับจิตแต่เมื่อเราอยู่ในหมู่คณะอย่างนี้ก็ปรารภความเพียรเอาไว้หลบหลีกภาวนาไว้นะมีโอกาสที่ดีของเราแล้วเราไม่ได้รับพระหน้าที่อันใดนะพระเถระหลายองค์ท่านก็รับหน้าที่อยู่เนี่ยนะช่วยหมู่คณะอยู่ให้เป็นไปได้นะพระจันทร์ชายพระจันทร์เหน่งพระโอภาสนะหลายองค์พระจันทุสิทธิ์ก็รับผิดชอบดันน้ำแล้วก็อีกหลายองค์ก็ช่วยกันอยู่เนี่ยนะด้านหนังสือก็ดีเพราะฉะนั้นพวกเราก็เรียกว่ามีโอกาสดีให้เดินยังกรมให้นั่งสมาธินะหน้านี้ก็ลงคนไม้เลยใครขาดอุปกรณ์ก็มาแจ้งได้มีอะไรไหมมีผ้าพลาสติกไหมนั่นลงเลยนั่นเนี้ยโอกาสดีนะลงคนไม้ลงคนต้นโพนั่นลึกไปถึงต้นพระศรีมหาโพอยู่ตรงคนต้นตะเคียนยังอยู่ใกล้ๆกับโรงนั่นแล้วนั่นนะลองฝึกกินดูมันได้กำลังนะนอนอยู่กุฏิมันก็หลับมันก็ไหลว่านอนหลับไหลถ้าเรานอนคนไม้เนี่ยมันหลับมันยังไม่ไหลเท่าไหร่นะหลับไปก็พยายามตั้งสติดีๆจะมีงูมาหรือเปล่าเนี่ยภาษาแต่ภาษาหนึ่งผมปักกดที่วัดบึงรัตถิวันพอจะปักกดงูมันก็เลื้อยมาเลยคืนนั้นก็รู้สึกว่านอนมีสติดีนะมีสติดีต้องการได้สมาธิก็เลยต้องทรมานหน่อยนะมันนอนอากาศเย็นๆมันจะอุ่นเกินไปก็ใช้เฉพาะผ้าจีวรผ้าสังฆติมาลองดูก็ได้เลยนะผมภาษา1ถึง5ไม่เคยใช้ผมหรอกอยู่ภาคอีสานไปไหนก็ใช้จีวรกับสังฆตินี่เอากระติกน้ำหนุนศีรษะก็เนื้อผ้าอาบได้หลายผืนมันหนุนศีรษะจีวรสังฆติก็เป็นผ้าซันฟอไลมันเย็นๆมันนอนแล้วกระดูกกระเดงไม่ได้ท่านทนเมื่อไหร่มันจะเย็นเลยมันก็เป็นนาฬิกาปลุกอย่างดีว่างั้นนะก็ทรมานนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชอบนอนเกินไปว่างั้นนะความสุขในการนอนนั่นก็ทรมานฝึกอย่างเนี้ยเมื่อเราฝึกฝนอบรมอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้นะทำให้จิตมันตื่นตัวขึ้นมาแต่ถ้าบางองค์ตื่นได้ก็ไม่ต้องฝึกทรมานมากนะนั่นก็ดูตามจริตของเราแล้วกันบางองค์ก็ทรมานมากเกินไปมันยิ่งจะฟุ้งซ่านยิ่งจะไม่เอาเลยรู้สึกปฏิบัติมันยากมันลำบากโอ้ไม่เอาแล้วบางคนก็ว่าสุขาปฏิปทาทันตาวิญญาปฏิบัติสบายไม่ต้องทรมานแต่ว่ารู้ช้ารู้เร็วก็มีบางคนก็ปฏิบัติลำบากก็รู้ช้าก็มีนะบางคนปฏิบัติลำบากก็รู้เร็วนะไม่แน่นะแต่ต้องฝึกนำวาสนาบารมีฝึกฝนอบรมจิตเมื่อเราอบรมจิตของเราอยู่เสมออย่างเงี้ยนะระลึกถึงศีลนะว่าสิ่งของเราเป็นยังไงนะคนเราตดติดเตียนตนเองได้ไหมคนอื่นติดเตียนได้ไหมนั่นลึกไปพิจารณาอยู่ในสังขารร่างกายว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะต้องเกิดขึ้นกับเราความพัดพักจะเกิดขึ้นกับเราเรานี่ชอบวิเวกไหมคุณธรรมที่เราต้องการรู้เห็นธรรมะได้หรือยังอย่างนี้เป็นต้นเราก็พิจารณาเออยังไม่ไ
เรายังยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนอยู่มีเรามีเขาอยู่เราก็ต้องพิจารณาแล้วนะเราอยากได้สมาธิก็ต้องเดินยังกลมฝึกฝนอบรมให้มันได้นั่งสมาธิปรารภความเพียรทำจิตให้สงบวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารความคิดก็ได้คิดนึกปรุงแต่งในเรื่องของกรรมฐานก็เรียกวิตกวิจารเหมือนกันนะอย่างเรานั่งอยู่นี่แหละวิตกวิจารนี่เราฟังเสวยปฏิโมกข์นี่ใครเป็นคนฟังมันก็วิตกวิจารนะใครเป็นคนฟังใครเป็นคนนั่งฟังเนี่ยกายที่นั่งฟังนี่มันใช่เราไหมมันเป็นธาตุไหมบางทีมันที่นั่งเนี่ยมันไม่ใช่เรานะที่ได้ยินอยู่นี่มันก็ไม่ใช่เรานะเป็นนามที่เรารู้เรานั่งนี่ก็เป็นรูปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนนั่นเนี่ยมันก็มีตกวิจารพิจารณาก็เกิดปิติเกิดสุขขึ้นเกิดความสงบขึ้นมาได้เนี่ยมีตกวิจารอันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาพิจารณาเกิดปัญญาแล้วถ้าเราวิตกวิจารณ์นั่นก็เกิดความสงบเป็นสมถะเป็นความสงบเราเป็นธาตุสี่คือยังมีเราเป็นธาตุสี่นี่อยู่ก็เป็นสมถะหรือว่าร่างกายนี้เป็นเราแต่ไม่สวยไม่งามก็เป็นสมถะนะแล้วก็มันพิจารณาล่ะมันพิจารณาฝึกฝนอบรมจนจิตมันนิ่งแล้วนั่นแหละต่อมาวิตกวิจารณ์เป็นวิปัสสนาว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่มีเรามีเขานะไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาอันนี้เป็นวิปัสสนาละนี่ขั้นที่จะละกิเลสปล่อยวางจะเป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นนี่เราจะเกิดปัญญาอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยสมาธิสมาธิจะมีได้ต้องอาศัยศีลนะศีลจะมีได้นะก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อความเริ่มสายความที่เรามีความตั้งใจปฏิบัติในข้อวัดฝึกเพราะเราไม่ฝึกเนี่ยเป็นธรรมดาจิตเนี่ยเราเป็นคนขี้โกรธแล้วก็เป็นทุกคนน่ะนะมากน้อยแล้วบางคนก็เกิดโมโหง่ายเป็นทุกๆคนนะทุกองค์แหละนั่งปฏิบัตินะเกิดราคะง่ายเกิดยินดีง่ายเราก็พิจารณาในแง่อสุภะนะต้องมันฝึกฝนอบรมอย่างนี้นะเนื่องว่าเราเป็นนักบวชอะไรที่มันบวชแล้วนี่มันก็จะดีอะนะมันก็จะเป็นอาหารที่บวชอาหารที่เรามาบวชมันก็จะมีหวานมีมันนะถ้าเรามาบวชเนี่ยก็ไม่ใช่คนดิบแล้วคนบวชก็คือรู้จักละทำไมวันโกนอย่างเงี้ยพิจารณาทำไมวันโกนโกนผมนะตัดเล็บปองผมปองหนวดก็มาแขกเนี่ยในประเทศอินเดียเขาจะไว้หนวดดูความงามที่หนวดใครจะหล่อที่หนวดนี่ไม่เขานะยังเป็นลักษณะอย่างนี้นั่นแหละมาโกนผมโกนหนวดแล้วก็ปงแล้วคือไม่เอาความสวยความงามหรือปงแล้วปงตัวปงตนปงเราปงเขาปงแล้วสิพระวันปงครั้งหนึ่งมันยึดมันติดอะไรก็ปงออกไปหมดปงอารมณ์นะปงอารมณ์ออกไปให้หมดนะเป็นอย่างนั้นนับปงออกมาจากจิตใจความยึดมั่นถือมั่นนั่นก็อดทนไปอดทนบางทีเทศอยู่เนี้ยไม่ถูกจิตใจเราเลยมันร้อนมันกระสับกระส่ายก็อดทนไปเลยอดทนบริกรรมภาวนาไว้นะอดทนอดทนอดทนขันติขันติขันติอดทนไว้นะเรียกว่าโสรจะความสงบเสงี่ยมขันติโสรจะขันติคือความอดทนโสรจะคือความทำให้จิตของเรากายของเราสงบเสงี่ยมเอาไว้นะนี่คือการฝึกมันเราฝึกอย่างนี้นะก็ดูข้างนอกก็ดูไม่ออกเราไม่ชอบก็ดูไม่ออกเพราะเราอดทนเนี่ยนะฝึกความอดทนนะต่ออารมณ์นะต่ออารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยมันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์มันเข้ามาทางนี้แหละนะเข้ามาแล้วเป็นยังไงมันยินดีมันยินร้ายมันยึดมั่นถือมั่น
มันโกรธมันเกลียดมันรักมันชังอยู่ตรงนี้กิเลสมันก็เกิดตรงนี้นี่ครูบาอาจารย์สอนว่ากิเลสมันเกิดตรงนี้ให้เรารู้ทบทันตรงนี้เราไม่ต้องไปกลัวมันหรอกน่าจะไปหนีมันอย่าไปหนีอารมณ์มันถ้าเรารู้สึกไม่ชอบนั่นแหละโอ้นี่ละธรรมะมันเกิดแล้วถ้าเรารู้สึกว่าชอบมากก็ธรรมะเกิดแล้วนะเกิดแล้วมันไม่ใช่ที่ไหนปฏิบัติไม่ต้องหนีไปไหนอยู่ตรงนี้เองนะมันรู้สึกว่าชอบมากหรือไม่ชอบเลยมันก็เกิดกิเลสตรงนี้แล้วก็ดูละดูจิตใครเป็นคนรู้สึกอย่างนั้นใครเป็นคนที่ชอบใครเป็นคนที่ชังมันก็ถามตัวความรู้สึกอันนี้มันเที่ยงไหมมันแน่ไหมมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไหมรู้สึกชอบไม่นานก็ดับไปหมดไปอีกละความรู้สึกไม่ชอบมันก็วูบเดียวดับไปเนี่ยมันก็ไม่อยู่นานแล้วมันมีเราไหมล่ะมีเราไหมมีเขาไหมเนี่ยดูดินะไม่มีเราไม่มีเขาเป็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยเป็นการฝึกแหละฝึกเราต้องอดทนแล้วก็ฝึกฝนนี่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะไม่ทำกับท่านนะนักทนุถนอมเหมือนกันนะเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดผู้ที่หวังมรรคผลเป็นแก่นสารจึงจักทนอยู่ได้นะในช่างหม้อนั้นต้องทำนั่นอย่างทนุถนอมไม่ให้หม้อนั้นแตกพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านจะต้องขนาบนั่นนี่ธรรมะบางคนที่หวังมรรคผลเป็นแก่นสารจึงจักทนอยู่ได้ในธรรมวินัยนี้นี่เราต้องฝึกเราต้องอดทนนะเราต้องฝึกตัวเองสอนตัวเองคนอื่นสอนเราไม่ได้หรอกนะบางทีเราก็จะไม่ชอบก็ได้ครูบาอาจารย์สอนเราไม่ชอบก็ได้มันโต้มันเถียงมันมีเหตุมีผลอะไรในสิ่งหลายอย่างขึ้นมาเนี่ยเราก็สอนตัวเองนี่ตนตัวเองสอนตัวเองนะดูตัวเองเรียกว่าดูใจตัวเองเป็นยังไงใจเรานี่ดูใจดูจิตตัวเองนี่แหละว่าดูดวงใจนะดูดวงใจของเรานี่นะเป็นยังไงอารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาในดวงใจมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเรารู้เท่าทันอย่างนี้จะเห็นธรรมะนะว่าเราจะเห็นธรรมะมันก็ไม่ยากเลยนะไม่ยากหรอกเห็นธรรมะนะเราจะคิดว่ามันอีกนานก็ไม่แน่หรอกนะไม่แน่หรอกบางครั้งเราได้ฟังธรรมะพิจารณาดีๆถึงความเป็นสมมติทุกอย่างเป็นสมมติบทหลังนี้ก็สมมติเหนือกว่าบทร่างกายเรานี้ก็สมมติเหนือกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสมมติถ้าเรารู้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็วิมุตติเลยหลุดพ้นจากความยึดถือเลยในเบื้องต้นก็เห็นธรรมะเพราะเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเราเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามันก็เป็นสมมติเกิดชอบเกิดชังถ้าเราพิจารณาแล้วไม่มีตัวตนไม่มีเป็นแต่อารมณ์รับรู้ขึ้นมาเป็นวิญญาณรับรู้ก็เกิดดับเกิดดับนะอย่างนี้แล้วก็เข้าใจละเห็นธรรมะเพราะฉะนั้นตั้งสติตรงนี้ดีๆหลวงปู่ชาจึงมอบธรรมะที่ท่านปฏิบัติได้แล้วก็มาสอนว่าให้เราพิจารณาให้ดีนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสนี่กายถูกต้องพอธรรมะรู้ธรรมลมด้วยใจพิจารณาตรงนี้นะตั้งสติดีๆนะตั้งสติไว้เลยยิ่งทุกข์นี่ยิ่งดีนะยิ่งใกล้เห็นธรรมะแล้วถ้ารู้สึกมันทุกข์มันไม่ชอบเลยนั่นดูดีๆใครเป็นคนทุกข์บางทีหลวงปู่ท่านให้เอานาฬิกามาตั้งเอาไว้ที่มันทุกข์กี่นาทีเอาขนาดนั้นเลยฝึกความอดทนบางทีท่านเทศไปชาวต่างประเทศฟังก็ไม่เข้าใจก็ต้องนั่งฟังอย่างนั้นเลยนั่งฟังอดทนไม่รู้เรื่องก็นั่งฟังพิจารณาก็ได้ว่าเสียงมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับยังไม่เข้าใจก็มันเกิดดับเกิดดับนะเสียงกระทบหูเราแล้วก็เกิดดับไม่ได้ความเกิดดับอย่างนี้ก็เป็นธรรมะละนะแล้วก็ฟังธรรมะเราท่านก็สอนเป็นสมมติ
เราก็ไม่รู้เรื่องแต่เราก็รู้เรื่องอยู่นะเรารู้เรื่องว่ามันเกิดดับเราเห็นแต่ความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นแจ้งชัดอย่างนี้แหละตั้งสติดีๆเห็นธรรมะแล้วนะฉะนั้นว่าอินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังลิ้นเป็นใหญ่ในการรู้รสกายเป็นใหญ่ในการรู้ผลธรรมะจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นเนี่ยนะใจก็เป็นใหญ่ในการรู้ธรรมอารมณ์เราก็ฟังบ่อยๆนะฟังบ่อยๆบางทีครูบาอาจารย์ก็เทศเรื่องเดิมนี่แหละเหมือนท่านจะเทศแล้วมันเทศเรื่องอื่นเลยเนื้อธรรมะที่จะลึกซึ้งพิสดารอะไรนะทำไมท่านกระเทศเรื่องต้นๆนี่นะเรื่องฉันเนี่ยพอดีเรื่องนอนอย่านอนมากเดี๋ยวเกลิกให้สำรวมระวังมีสติท่านกระเทศเรื่องเดียวนี่นะแต่เรื่องเดียวนี่แหละถ้าเราเข้าใจเรารู้มันก็รู้จักการปฏิบัตินะถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ยังขัดข้องอย่างนี้แหละยังไม่เช็คยังไม่ชัดยังไม่แจ้งชัดถ้าเราเข้าใจดีๆนะตรงนี้เองที่เราจะรู้เห็นธรรมะโอ้เราแสวงหาเราอ่านหนังสือมามากเรามาข้ามน้ำข้ามทะเลมามากอ่านมามากศึกษามามากอยู่ตรงไหนเนาะเราจะได้เห็นธรรมะเนี่ยนะไม่ยากไม่ใช่ยากอะไรหรอกนะถ้าเราสำรวมระวังอินทรีย์ไว้อย่างนี้เราก็เห็นแล้วมันเกิดดับเกิดดับเห็นธรรมะแล้วไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบางครั้งนะจริตคนนี่ไม่ถูกกันนะจริตไม่ถูกกันนะอยู่หลายๆองค์รวมกันนี่นะทำไมองค์นี้เราชอบเหลือเกินก็บอกไม่แน่ไว้นะทำไมองค์นี้เราไม่ชอบสักอย่างเลยผมเคยเป็นมานะไม่ชอบสักอย่างเป็นอะไรเห็นพระที่อยู่ด้วยกันเดินก็ไม่ชอบนั่งก็ไม่ชอบแม่มันเครียดจริงๆเลยมันเครียดมากไม่ชอบมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันไม่ถูกชะตาเหมือนกันนะมันก็เป็นนั่นนี่นะมันเป็นแบบมันเป็นกิเลสของเราอะมันเป็นกิเลสของเราเองเนี่ยนะเราไม่โทษท่านหรอกโทษเราเนี่ยเป็นกิเลสของเราเองมันเป็นยังไงคือกิเลสมันเป็นกันเราก็เป็นอีกองค์นึงท่านแบบมีความเชื่อมั่นตัวเองอะไรสูงเกินไปแล้วแหละลักษณะอย่างนั้นเราเองก็เหมือนกับนะไม่ชอบอย่างนี้มันอย่างนั้นนะไม่ชอบคนที่จะชอบคุยข่มคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมันเป็นของเราก็เป็นกิเลสเราเหมือนกันนะความจริงเราก็มีตัวมีตนนั่นเองไงแล้วก็ต้องรู้จักไม่เป็นไรเราไม่ชอบอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรต้องอดทนนะมีคราวหนึ่งองค์นั้นท่านป่วยผมก็แผ่เมตตาทุกวันนั่นแหละนั่งเจริญเมตตาอยู่กุฏิเลยแผ่เมตตาให้องค์นี้เราไม่ชอบเลยเลยแผ่แล้วสบายใจปลอดโปร่งไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทปองร้ายแต่เห็นหน้าขึ้นมาเกิดอารมณ์ขึ้นเลยเกิดไม่ชอบขึ้นโมโหขึ้นก็รู้จักอยู่ไม่เห็นโมโหเลยแผ่เมตตาใหม่ฝึกไปทุกวันตั้งไว้บอกวันนี้เราจะไม่โกรธไม่เกลียดนะไม่รักไม่ชังใครทั้งนั้นแหละวันหนึ่งท่านก็ป่วยเราก็จะทรมานกิเลสตัวเราเองเนี่ยมันไม่อยากจะยุ่งอยู่แล้วนะต้องฝืนจิตเราดิฝืนความรู้สึกเราก่อนเดินก็ไปหากุฏิท่านมันเดินได้ครึ่งทางเดินไปแค่ครึ่งทางไม่ไหวสู้กิเลสไม่ได้เดินกลับเลยวันนี้สู้กิเลสไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่มันยังไม่ผ่านเส้นไปสักทีนะผ่านเส้นตัวตนอีกวันนึงก็เดินใหม่เดินจะผ่านไปได้เลยเดินไม่ได้ก็โล่งเออหนึ่งกิเลสหนึ่งลำเงินเป็นอย่างนี้เนาะผ่านไม่ได้บางครั้งไปสนทนาคุยก็ไม่มีอะไรมันเป็นความเห็นที่แตกต่างกันเท่านั้นนะความเห็นที่แตกต่างกันเราก็ไปยึดถือในความเห็นของเราว่าถูกต้องเขาไม่ถูกนี่แหละคือมีถูกก็มีผิดเนี่ยก็มีเราก็มีเขาก็ไปอย่างนี้ถ้ามันไม่มีเราไม่มีเขาก็ไม่มีถูกไม่มีผิดเนี่ยเราก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงความว่างเอาไว้นะมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะเล่าให้ฟังตอนนั้นก็ส่งพระเถระ
หลวงปู่จะส่งพระเทระประจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสผมก็เป็นคนร่างจดหมายร่างจดหมายก็ให้อาจารย์องค์หนึ่งท่านอ่านท่านอ่านดูแล้วท่านก็ว่าถูกต้องนะถูกต้องว่าส่งองค์นี้ไปอยู่จำพรรษาคำว่าไปกับมาอะไรอย่างนี้แหละนะเมื่อเราไปอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อท่านก็ไปทักท้วงผมว่าผมเนี่ยเขียนหนังสือไม่ถูกผมก็โมโหเหมือนกันก็เอามาให้ท่านอ่านแล้วท่านก็บอกว่าใช้ได้แล้วต่อหน้าหลวงพ่อบอกว่าไม่ถูกอีกองค์หนึ่งก็เถียงขึ้นมาเลยเถียงต่อหน้าหลวงพ่อแล้วนะว่าถูกแล้วหนังสืออย่างนี้ถูกต้องหลวงพ่อเห็นท่าไม่เคยดีนะก็เสียภาษาขึ้นนั้นน่ะท่านจะเถียงกันแล้วท่านก็เลยยกตัวอย่างเรื่องธงเรื่องลมนั่นแหละต้องไม่มีธงไม่มีลมท่านก็เทศเรื่องนี้เลยนะไม่มีธงไม่มีลมอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์เซนองค์หนึ่งว่ามีธงมีลมก็เถียงกันอาจารย์มาบอกว่าไม่มีธงไม่มีลมแล้วก็จบทางองค์ต่างก็ฟังหลวงปู่ไงตอนนั้นผมก็เรียกท่านเรียนหลวงพ่อนะหลวงพ่อชาฟังหลวงพ่อชาก็จบก็คือเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วในตัวตนแล้วในสมมุติแล้วนะเพราะการจะไปก็ปากการละสมมตินั่นเองแต่ตอนนี้สมมติเกิดแล้วก็ไปยึดถือสมมติก็ปล่อยวางก็จบนะทุกวันนี้อะไรๆที่มันวุ่นวายก็เพราะมันยึดถือสมมติมีเรามีเขามีพวกเรามีพวกเขานะมันก็จะจบยังไงมันก็ไม่จบแน่นอนนะก็จะมีโกรธมีพยาบาทปองร้ายกันอย่างเงี้ยไม่จบหรอกต้องไม่มีเราไม่มีเขาเออมันเป็นความว่างนะเดี๋ยวมุ่งไปสู่ความดีด้วยกันนั่นได้อย่างนั้นเพราะเราอยู่รวมกันก็ให้ระมัดระวังนะสามัคคีกันปองดองกันเรามาจากด้วยกันหลายประเทศนะอยู่รวมกันด้วยนะมาจากหลายภาครวมกันด้วยก็คือลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ลูกปู่ชาเดียวกันนี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติตามข้อวัดนะบางทีพระเถระท่านเตือนท่านบอกท่านสอนให้เรารับฟังนะเออนี่แหละเรามีคนที่เราจะสอนบอกเราแล้วนะแบบเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์นะผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เราแล้วเราอยากจะได้ทรัพย์อริยทรัพย์ได้ความดีมีผู้มาชี้ให้ว่าตรงนี้ท่านผิดเออทำอย่างนี้ท่านถูกนะโอ้เราเนี่ยควรจะขอบคุณนะขอบคุณเราต้องตั้งจิตของเราไว้ทุกวันอย่างนี้ถ้ามีผู้ที่มาเตือนเรามาบอกเราเนี่ยเราจะต้องขอบคุณท่านเลยเพราะบางทีเราไม่เห็นเราต้องการความดีนะเราต้องตั้งใจอย่างนั้นนะไม่ใช่ไม่ยอมนะไม่เชื่อรับฟังเขาไว้ก่อนไปพิจารณาก่อนอย่างนี้นะกระมุ่งในการปฏิบัติทำความเพียรมากๆนะปรารภความเพียรให้มากๆทีเดียวในอย่างน้อยทำวัดเช้าวัดเย็นทำกิจวัตรหน้าที่ของเราถูกต้องดีงามได้อันนี้ดีแล้วนี่แหละสงบไหมยังไม่สงบความสงบเป็นยังไงยังไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะพระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นบรมบริษัทนะไม่เคยสงบเลยนั่นไม่ชอบถือภูมิจันทร์ท่านด้วยในฤาษีเนี่ยแต่ท่านก็ปฏิบัติของท่านอย่างนั้นตั้งสัจจะเด็กคนหนึ่งถูกงูกัดนะสัจจะนี้ขอให้พิษงูออกมาก็ยังหายจากถูกงูกัดได้เลยโอ้นะสัจจันสัจจะอันนั้นของพระพุทธเจ้าเนาะนะเป็นสัจจะเป็นฤทธิ์นะมันพวกเรานี่เริ่มต้นกันนะมันไม่สงบก็คิดถึงพระองค์ไว้พระองค์ก็บำเพ็ญบารมีมาแล้วนะถ้าเกิดว่านึกถึงศีลไว้เบื้องต้นโอ้พระพุทธเจ้าเราเจ็บปวดนะแล้วนึกถึงศีลบารมีของท่านน่ะถูกในนานรำพายใช่ไหมพาไปทรมานต่างๆท่านก็ไม่ต่อสู้เลยเนี่ยถ้าเรามีศีลก็ไม่อดทนไว้นะไม่ต่อสู้ไม่เถียงเถียงได้ไม่เถียงได้ชนะได้ไม่ชนะได้แต่อดทนไม่ต่อสู้จะเห็นความที่ร่างกายมันเครียดเห็นใจมันเครียดเจ็บปวดทุกทรมานเหลือเกินนี่อยากจะว่าอยากจะอะไรอดทนไว้เรารักษาศีลนี่นะเราอดทนไว้นั่นเราเป็นพระเป็นเองก็ต้องอดทนโกรธก็ไม่ได้นะพยาบาทก็ไม่ได้ไม่ใช่สมณะไม่ใช่หลวงพ่อพุทธเจ้าเนี่ยท่านว่า
ใครทําให้เราโกรธแล้วเราไปโกรธตอบไม่ได้ท่านพูดถึงว่าเอาเลื่อยมาเลื่อยขาดสองท่อนก็ไปโกรธเขาไม่ได้ขนาดนั้นน่ะนี่เราต้องฝึกในเบื้องต้นก็จะทำยากแล้วนะก็ใครฝึกฝนอบรมไปตั้งใจทำข้อวัดนักพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายที่เป็นสมมติพิจารณาปัจจัยสี่อยู่เสมอการใช้จีวรนะมิตรบาเซนและเพศสัตว์ในความไม่ประมาทนะพยายามทำความเพียรมารบความเพียรอยู่เสมอนี่ตั้งใจทุกองค์